ันเคยกด63จุดตั้งแต่ศีรษะถึงฝ่าเท้าแต่ตอนนี้เราก็จะไปขั้นตอนทางลัดนะครับจริงๆเราต้องเริ่มไล่จากคอบ่าไหล่ไล่มาที่สะโพกแล้วก็มาที่ฝ่าเท้าอันนี้ก็จะถ้าเป็นสุภาพสตรีเราก็จะเรียกรีดเส้นพอกดเขาจะเจ็บกดเขาจะเจ็บแล้วก็จะรีดเส้นการรีดเส้นน่ะก็จะมีในแพทย์แผนไทยทั่วไปนะแต่ตำราของเราเป็นประสานเส้นเอ็นกระดูกของโบราณมาแล้วแล้วก็มาผสมผสานกับแพทย์แผนไทยนะครับนะวิธีการจะรักษาตัวเองนะเราก็ใช้น้ำมันศาสนาเราทานะดูนะยี่ห้อกินเหล่านี้เราก็ทาจากตรงนี้เลยเป็นเราจะรักษาให้ทาจากเข่านะทาจากเข่าลูกไปอย่างนี้นะวันละ4ครั้งนะฮะอันนี้ใช้ตอนก่อนนอนได้อย่างเดียวนะเพราะทำไมรู้ไหมพอเราทาเสร็จปุ๊บ1 2 3 4ครั้งนะพอครบ4นะทาถึงนี่ฮะทามาเนี่ยถึงฝ่าเท้าเลยนะครับถึงตรงนี้ตอนนี้คุณลองจำตรงนี้ไม่เจ็บเลยเสร็จปุ๊บ4ครั้งเสร็จแล้วให้คุณใช้สำลีแผ่นประมาณนิ้วมือผมนะเจาะให้มันฉ่ำแล้วก็แปะไว้แล้วก็ใส่ถุงเท้านะตัดนิ้วทิ้งเลยถุงเท้าให้มันให้ไม่ให้มีปลายมันจะได้ไม่ดัดแล้วก็ตัดตรงนี้ให้สั้นนิดนึงตัดไว้3ถึง7วันนะตรงนี้จะคุณจะหายทันทีหายทันทีเลยนะแต่ต้องต่อเนื่องนะแต่ถ้าเราไม่ต่อเนื่องเราไม่มีเวลาแล้วก็จะไปเริ่มต้นใหม่3ถึง7วันเช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะฮะให้ทาจากเข่าถึงฝ่าเท้า4ครั้งก่อนนอน